สวัสดีครับก็กลับมาพบเกมโกลัสนะครับก็อีพีนี้ผมว่าจะมารีบทำงานเก็บเงินนะครับจะได้แบบซื้อพวกเครื่องจักรใหม่ๆได้นะรู้สึกว่าอันนี้น้ำมันจะหมดใช่ไหมเนี่ยเอาสตาร์ทเครื่องดิโหน้ำมันน่าจะใกล้หมดแล้วนะนี่เหลือไม่ถึงครึ่งนะครับเหลือไม่ถึงครึ่งนะงั้นเดี๋ยวไปซื้อไอ้ถังน้ำมันมาก่อนดีกว่าไหมเนี่ยซื้อถังน้ำมันมาเติมดีกว่ามันจะมีพี่เป็นแบบเป็นถังน้ำมันที่เป็นรถอ่ะเอออ๋อนี่ก็เอามาเติมแล้วนี่โอเคเติมน้ำมันหน่อยสิโอเคถังสุดท้ายแล้วนะครับได้เลยครึ่งมานิดหนึ่งนะไอ้เครื่องนี้ใช้น้ำมันโคตรเยอะเลยโอเคเรียบร้อยหมด4ถังหมดเลยเดี๋ยวก็ตักดินไว้ก่อนแล้วนะครับตักดินใส่ตัวร่อนไว้โอเคดินเต็มแล้วนะครับดินเต็มแล้วจับเครื่องมันเปลืองน้ำมันมันเปลืองน้ำมันนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดน้ำเปิดไฟเปิดน้ำเปิดไฟเปิดเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเต็มร้อยแล้วเหรอไม่ดินไม่ออกน้ำไม่น้ำไม่ไหลละอ๋อมันต้องไปดึงสวิตช์นี่หว่าต้องไปดึงอันนี้เออผมไปกดปุ่มแล้วเมื่อกี้ถึงว่าน้ำไม่ไหลอ๋อไงเปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นแล้วนะ 21% ใส่ตอนที่แล้วมันบั๊กอ่ะนะมองไม่เห็นเออ24แล้วกว่าจะเต็มนะโคตรนานเออผมลองแบบใช้ตัวอีกฝั่งไม่ได้นะลองใช้แล้วมันไม่เห็นแบบไม่เห็นตังค์ให้เลยอ่ะเนี่ยมันติดอ่ะเห็นไหมมันตักไม่ได้อ่ะเออมันไม่ยอมตักนะครับผมก็เลยใช้แบบใช้ตัวข้างหน้าอย่างเดียวแล้วกันนะจะได้ตักง่ายๆตักเลยโอเคโอเคเต็มแล้วปิดเครื่องก่อนนี่ต้องเอามาร่อนนี่ก่อนนะโหได้ 25% แล้วเมื่อไหร่จะเต็มวะเนี่ยขุดต่อโอ้
ังเองเดินเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะถังนี้มาล่อนนี่ 75% ล่อนเลยก็ได้นะนี่จะได้ทองเพิ่มนี่ก็เต็มแล้วสต็อปดูจะได้ทองเท่าไหร่ทำตั้งนานได้แค่นี้ได้ประมาณ400ไหมเออ400พอดีนะเดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนหัวนี่ก็น้ำมันจะหมดแล้วนะน้ำมันเกือบหมดจริงๆใช้อันเก่าอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเอออันเก่าอันนี้ก็ช่วยทำได้นะครับอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวก็ไปซื้อน้ำมันเพิ่มแล้วกันนะเพราะว่าน้ำมันหมดแล้วนะครับเอาทองไปหลอมด้วยไอ้ตรงนี้มันคือเป็นเครื่องจักรอันใหญ่เลยเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเงินน่าจะยังไม่พอนะเดี๋ยวขอน้ำมันไปเติมก่อนน้ำมันหมดอีกแล้วเดี๋ยวไปซื้อไอ้รถน้ำมันด้วยแล้วกันนะแทงน้ำมันจะให้เติมได้ง่ายๆนะครับก็ไปซื้อไฟซะหน่อยแล้วกันนะพอเดี๋ยวทำงานตอนกลางคืนด้วยจริงไฟเก่าก็มีนะแต่ขายไปแล้วนะขายไปแล้วซื้อใหม่ก็ได้ไปซื้อน้ำมันแล้วก็เอาทองไปหลอมก่อน400กรัมแล้วเนี่ยเอาทองมาหลอมก่อนแล้วกันนะครับหลอมให้หมดเลยนี่ทองแท่งทองแท่งไปหาทองไปขายกันตอนมีเงินอยู่15,000นะเงิน15,000ขายทองก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อพวกถังน้ำมันเพิ่มแล้วกันนะขายทองหน่อยได้อีก15,000เหมือนราคาทองจะลงแล้วเนี่ยอัปเกรดโห50,000ดูซิว่าซื้ออะไรเพิ่มได้บ้างนะเติมน้ำมันไม่รู้ถังนี้จะจุได้กี่ลิตรนะเอาห่างเกินใช่สิโอเคเดี๋ยวไปดูไอ้ร้านนู้นด้วยนะร้านเครื่องจักรขนาดใหญ่ว่ามันราคาเท่าไหร่บ้างไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันน่าจะเปลืองน่าดูนะเติมน้ำมันหน่อยสิจุดได้กี่ลิตรเนี่ย1,000ไหมโอ้พันลิตรนะ 2,000 เหรียญจัดไป
หมดเพราะน้ำมันเนี่ยแหละเงินน่ะสองหมื่นสองเดี๋ยวเราก็ไปดูไอ้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะว่ามันต้องประกอบซื้ออะไรบ้างซื้อเท่าไหร่ดูซิมันต้องการอะไรบ้างแชกเกอร์คือไหนอ๋อนี่โอ้22,000นะเงินไม่พอแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เงินไม่พอแล้ว22,000อ๋อนี่ถังน้ำมันขนาดใหญ่เลยเนี่ยอันนี้ก็ที่กำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยเป็นแสนเลยตอนนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเออใช่ๆอันนี้ด้วย 70,000 โคตรแพงโหบิ๊กพาวเวอร์เออว่ะต้องสร้างอ่ะเอ้ยต้องซื้ออ่ะต้องเก็บประมาณ 200,000 แล้วมั้งเนี่ยนี่รอไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วต้องเก็บประมาณ 200,000 เหรียญน่ะเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยโหโคตรแพงเลยเดี๋ยวน้ำมันไปเติมให้รถตักก่อนเลยแล้วกันนะเติมน้ำมันหน่อยดูดีว่าจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะฝนตกอ่ะโอ้ฝนตกเลยเว้ยเดี๋ยวไอ้ที่นี้คงย้ายมาแบบย้ายที่ทำงานแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไซส์ข้างหน้าเอาไว้เครื่องนี้เอาไว้ตรงเนี้ยใช้ตักง่ายๆโห 30% แล้วอ่ะโห 40% มั้ยเนี่ยเต็มถังเนี่ยประมาณ 40% เลยนะถึงจะได้เต็มถังเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บสายดิโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ที่แป๊บนึงนะย้ายที่ไปก่อนเครื่องนี้ก็ไว้ตรงนี้ไหมประมาณนี้ก็ได้มั้งเดี๋ยวขับรถสักไปก่อนแล้วนะตักก็ช้าเหลือเกินก็น่าจะประมาณนี้ต้องเก็บสายให้หมดอีกแล้วนะแต่ว่าสายน้ำจะลากมาถึงหรือเปล่าเนี่ยเก็บสายเดี๋ยวเราเดินสายไฟใหม่อีกแล้วนะยังไม่รู้ว่าจะเดินพอหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองวางก่อนแล้วกันนะครับ EP นี้คงขุดไม่ได้แล้วนะต้องวางสายใหม่ก่อนถอดออกจะได้เห็นด้วยว่าผมเดินสายไฟยังไงนะเพราะผมไปวางสายไฟนอกรอบมานะครับอันเนี้ย
วันนี้จบแล้วใช่ไหมก็คนงานขุดทองได้200เอ้ยได้ 28.700 กรัมเองนะโคตรน้อยเลยแรงงานต้องใช้จ่ายเงิน481เหรียญต้องเสียค่านี่ด้วยนะเขาเรียกอะไรค่ายืมเงินน่ะผ่อนส่งผ่อนส่งประมาณนั้นจะสายที่คงเดินมาทางเนี้ยนะน่าต้องอย่างนั้นทางน้ำมันก็เดินน่าเดินได้แค่ทางเดียวนะทางตรงไปตรงนั้นน่ะโดดไม่ได้อ้าวสายล่วงไปไหนแล้วเอ้าสายล่วงเอาไปอยู่ในนั้นว่ะทำไงอ่ะไม่สายอยู่ในนั้นทำอย่างไรนี่เฮ้ยโหมันเข้าไปข้างในแล้ววะเดี๋ยวเข้ามาได้เว้ยเอาแต่ไปนี้ไม่ได้โอ้โหบอกเลยว่าเซ็งเลยจริงๆตัวนี้ก็ขายไปเลยไหมน่าจะไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเฮ้ยถังน้ำมันเหรอวะเอาไม้นึกว่าถังน้ำมันโหสายเสียดายไปแล้วอันนึงนะเสียสายไปแล้วหลุดมือกองกันตรงนี้ก่อนซื้อใหม่ก็ได้มั้ยแต่ถือว่าผมซื้อมามีอันนึงนะในนี้เหลืออะไรบ้างยังพอมีอยู่นะในนี้สายสีแดงแล้วเดินสายใหม่เลยแล้วกันนะน่าจะประมาณตรงนี้นะเอ้ยได้แค่นี้เองเหรอใช่เหรอแค่นี้เองเหรอไม่สายสั้นจังไม่ได้แค่นี้เองลากมาสายมาโหสายมันสู้เว้ยได้ไหมเนี่ยตรงนี้นิดนึงถึงน้ำแล้วได้ไหมได้ไหมมาน้ำอีกหน่อยดิเออโอเคเนี่ยได้แล้วสายก็ยาวๆมาปุ๊บต่อถึงไหมนะไอ้เครื่องนั้นน่ะนี่มันก็ต่อถึงนี่หยิบอีกนิดน่าได้ประมาณเท่านี้นะเออไม่ได้แล้วได้ประมาณนี้ที่แต่สายมันเหมือนหย่อนนิดนึงนะ1เส้นโหก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ย
ยาวมายาวมายาวมาค่อยเดินอ่ะนะต้องค่อยๆเดินไปปึ๊บ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 เลาะไปเลาะไปเหมือนได้ประมาณนี้เหรอเหมือนได้ประมาณนี้นะมากหน่อยมากหน่อยมากหน่อยได้ไหมได้ไหมก็ได้นี่หว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวคิดได้ได้ประมาณนี้สาย2ไว้ประมาณตรงนี้ได้ไหมน้องโค้งนี้เสียบสิโจ๊ะโอเคประมาณนี้นะก็ในอีกสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งสายหนึ่งยาวมาจะพอเปล่าไม่รู้นะปั๊มน้ำปั๊มน้ำคือตัวนี้ปั๊มน้ำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสายแรกหนึ่งสายปุ๊บเข้านี่เครื่องไฟฟ้า2ตัวไม่ก็ขยับพวกนี้มาก็ได้นะขยับมาทำงานตรงนี้แค่ตอกใกล้ๆขาสายสีแดงนะสายสีแดงมาอีกเส้นหนึ่งน่าจะพอดีนะเส้นหนึ่งต่อปุ๊บตรงนี้ต่อปุ๊บเสร็จสายสีเขียวมาก่อนไปต่อเครื่องนี้ก่อนสิต่อปุ๊บก็เป็นตัวกระจายน้ำแล้วกันนะตรงนี้ที่กระจายน้ำอันไหนว่าอันนี้เนี่ยใช่ไหมตัวกระจายน้ำเสียบสิโจ๊ะพวกโต๊ะพวกนี้โต๊ะพวกนี้ไว้ประมาณนี้ได้ไหมสายเสียบนี่ต่อนี่เสียบต่อมีแหล่งไหมที่ต้องใช้น้ำอ่ะ3ตัวตัวนี้เป็นท่อใหญ่อ่ะนะสายสีเขียวคงไม่ต้องแล้วมั้งน่าจะไม่ต้องแล้วนะสายสีเขียวนี่ตัวไฟฟ้าไฟฟ้าวางนี่ก่อนอันนี้เขาเก็บได้นะเพราะเราไม่ได้ดึงสายแล้วไฟฟ้าเสียบไปก่อนแล้วกันนะโจ๊ะวางไว้ก่อนไฟฟ้าตรงนี้ก็ต้องการใช้นะเขาเขียวเครื่องมาเครื่องนึงมาเครื่องนึงสายไฟเสียบนี่นี่ต้องการสายไฟอันใหญ่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคอันใหญ่เสียบเข้าไปต่อนี่โอเคสายเล็ก
สายเล็กเสียบเข้าไปต่อไหนวะต่อนี่สายเล็กมาเสียบต่อเข้าให้เอาปุ่มอยู่ฝั่งนี้เหรอวะงั้นเดี๋ยวย้ายแป๊บโอเคประมาณนี้ต่อไปพวกนี้น่าจะไม่ต้องแล้วนะเพราะเราใช้แค่นี้เดี๋ยวเอาเก็บก่อนรถกระบะไปไหนวะรถกระบะอยู่ไหนโอเคเรียบร้อยขนของพวกนี้ไปขายกันอันนี้น่าจะขายไปนะพวกนี้เอ๊ะสายไฟพอป่าววะต่อไฟเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ไว้ประมาณตรงนี้พวกนี้น่าจะขายไปก่อนนะถังน้ำมันหมดยังตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนี่ก็ขายไปน่าจะอย่างนั้นนะคงไม่ได้ต่อสายท่อน้ำแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าต่อจะซื้อเพิ่มประมาณนี้นะอันนี้สายใหญ่ใช่ไหมสายสีแดง1เส้นต่อเข้าเครื่องนี้อีกเส้นหนึ่งต่อเข้าเครื่องนี้โอเค2เส้นนะสายสีแดง2เส้นขายเลยได้200ก็ยังดีเดี๋ยวมาซื้อสายสีแดง2สายนะแล้วก็ไฟนะครับซื้อไฟด้วยเกือบลืมไฟสัก2ต้นแล้วกันนะสีแดง2เส้นน่าจะประมาณเนี้ยนะมาเติมน้ำมันโอเคเรียบร้อยต่อเลยโชะเข้าให้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาถึงไหมเนี่ยมันต้องถึงนะยาวมายาวมาอีกนิดนึงไม่ทำไมไม่ถึงมันต้องถึงสิอีกนิดนึงเสียบหรือว่าต้องเอาปั๊มน้ำไปต้นทางป่าววะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเป็นตัวดูดน้ำ
สายไฟตั้งลงสักอันหนึ่งอ๋อต้องสายเล็กมาด้วยเหรอต้องสายเล็กต่อด้วยว่ะอ๋อต่ออย่างนี้นะโบ๊ะโอเคสองไฟหนึ่งอันปึ๊บนั้นขาดสายเล็กอะนะขาดสายเล็กอันหนึ่งสายไฟเส้นเล็กนึกว่ามันจะดึงสายไฟตรงนี้มาต่อได้นะที่แท้มันเป็นขั้วนี่เองก็ขาดสายไฟเส้นเล็ก1เส้นต้นนี้ก็น่าจะไว้ประมาณตรงนี้นะเอาไว้2ประมาณนี้นี่2มานี่อันนี้2ไปนู่นโอเคกว่าจะเสร็จนะครับ EP นี้กว่าจะย้ายที่เสร็จเรียบร้อยให้เป็นระเบียบขึ้นข้อนี้ปึ๊บต่อนี่ปั๊บโอเคเรียบร้อยถ้าเดินเครื่องมันน้ำจะดูดป่าวะลองดูก่อนนะหรือว่าน้ำมันต้องอันนี้หรือเปล่าอะน้ำมันต้องแบบน้ำไม่เข้าเนี่ยอินต่อผิดเส้นต้องฝั่งนี้โอเคน้ำเข้าแล้วเรียบร้อยปิดเครื่องเป็นสีเขียวแล้วโอเคต่อสลับเส้นนี่เองอ่ะก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับก็มาเดินสายไฟให้ดูนะว่าเดินยังไงนะครับการจัดการระบบระเบียบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาขุดตรงนี้นะส่วนข้างล่างนั้นก็ไว้แบบทำเครื่องจักรใหญ่ๆนะเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มนะครับต้องเก็บตังค์ประมาณสัก 300,000 เหรียญประมาณนั้นน่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ